วัสดีครับชาวคานสุดขั้วครับวันนี้อาจจะแปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าวันนี้ผมแวะมาเยี่ยมบ้านเพื่อนเก่านะครับหลายคนเคยดูผ่านไปแล้วครับสำหรับเทปรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องของ BMW นะครับแต่เป็น BMW Vintage แบบเนี้ยนะวันนี้บ้านลำบุกบ้านครับลำบุกบ้านทีหนึ่งคราวที่แล้วก็จะเป็นแบบวางกันเยอะแยะคราวนี้มีการจัดวางแล้วก็ทำให้คุณดูว่าชีวิตแบบการหลานไลฟ์มันเป็นยังไงเอาว่าเราเดินเข้าไปดูดีกว่าว่าพี่เจ้าของบ้านเขาอยู่ไหมนะแล้วเดี๋ยวก็ค่อยๆทักทายคุยกับเขาไปนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับเพราะว่านี่คือเป็นบ้านแล้วเป็นฟิลบ้านแล้วใช่ครับคราวที่แล้วเราคุยอุ้ยเดี๋ยวลืมแนะนำตัวก่อนอ๋อผมตั้ม BMW ครับครับ Vintage ครับผมเป็น BMW Vintage นะครับเพราะว่า BMW มันก็มีหลายยุคใช่ไหมพี่ตั้มมีหลายยุคใช่ครับของผมจะสะสมแล้วก็เน้นเก็บรักษาพวกรถโบราณนะครับที่เป็นรถโบราณไทยที่นี่วิธีทำงานก็เดี๋ยวเราคุยกันในรายละเอียดแต่ตอนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยๆเดินชมดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเพราะเยอะมากครับนะครับก็มีรู้สึกโหหลายซีรีส์มากก็ตัวที่นี่ก็จะเก็บรถอยู่จำนวนหนึ่งนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วรถส่วนตัวยังไม่ได้กลับมาหมดเพราะว่าทำการาจจริงแต่ก็ยังไม่พอคือไอ้ที่ไม่กลับมาหมดเนี่ยย้อนดูเทปไปเลยนะมีประมาณเกือบโห40-50คันได้มั้งนะไม่ถึงครับแต่ว่าก็พอสมควรพอเยอะพอสมควรครับคือมากกว่า10คันแน่นอนครับแล้วคือเฉพาะในบ้านที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่ทำเป็นการ์ดไลฟ์แบบนี้ครับรับประกันได้ว่าเก็บไม่พอครับผมคือพี่ต้องซื้อบ้านเพิ่ม อะไรอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันเดินเข้ามาครับหลายคนคงตระหนกตกใจว่านี่มันแบบพิพิธภัณฑ์ชัดๆพี่ตั้มถามจริงครับ BM เขามีอย่างนี้ด้วยเปล่าอ๋อไม่ใช่ครับอันนี้จักรยานเนี่ยผมคัสตอมขึ้นมาเองปะโถเล่นแบบขำๆก่อนอันนี้คือไว้สำหรับแบบขี่เล่นอะไรเงี้ยจอดตรงไหนเราก็ไม่ต้องกลัวหายก็คือทำเล่นๆด้วยความที่เราชอบอะไรที่เป็น BM เนี้ยแต่จักรยานนี้บังเอิญผมได้มาจากลุงแป๊ะที่เป็นช่างรุ่นเก่าที่เขาทำ BM แล้วผมก็เลยเอามาเก็บไว้คันหนึ่งแล้วก็ทีนี้มาใส่สัญลักษณ์ BM เข้าไปให้แบบว่าโอเคไม่ลืมตัวเราเป็นคาแรคเตอร์เราเป็นคาแรคเตอร์เราอยู่เล่นๆอันนี้ทำเล่นๆครับงั้นอันนี้คือไว้เล่นไว้เล่นเอาไม่เล่นแล้วเอาอันนี้ดีกว่าครับอันนี้เป็น R100 GS Paris Dakar ครับเป็นตัว GS ที่ยังใช้คาร์บูเรเตอร์อยู่ซึ่งก็ยังเป็นจัดอยู่ในรถวินเทจของพวกตระกูล GS เพราะปัจจุบันนี้ GS เป็นหัวฉีดหมดแล้วใช่แล้วก็ยุคแรกๆของ GS จริงๆเนี่ยก็คือมันจะใช้คาร์บูเรเตอร์เป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายแล้วก็เซอร์วิสง่ายเดี๋ยวนะ GS หมายความว่ามันคือรุ่นใหญ่สุดไม่ใช่ใหญ่สุดครับ GS เนี่ยเป็นรถแกนสปอร์ตเป็นพวกรถที่เอาไว้สำหรับแข่งวิบากหรือแข่งพวกเกี่ยวกับการเดินทางทัวริ่งมันก็เลยมีติดห้อเป็นปารีสดาการ์ปารีสดาการ์นี่คือเขาทำเป็นสนามแข่งใช่ไม่ใช่ครับเป็นการแข่งขันก็คือเขาทำไปตัวนี้จริงๆแล้วไม่ใช่ตัวชนะการแข่งขันตัวชนะการแข่งขันจริงๆเป็น R80GS แต่ว่าตัวนี้เหมือนกับว่าพอเขาชนะการแข่งขันในปารีสดักการ์แล้วเขาก็ทำ R100 PD ตัวเนี้ยเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้กับการเหมือนเป็นที่ระลึกที่ระลึกในโอกาสนั้นใช่ในโอกาสซึ่ง BMW เองเขาก็จะมีหลายๆครั้งที่เขาทำเป็นที่ระลึกแบบนี้อีกแล้วใช่ไหมครับเอ๊ะข้างบนเลยดีกว่าพี่อ๋อข้างบนนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์เยอรมันครับเป็นไฮเกนครับผมไฮเกนเป็นรถสกูตเตอร์ลักษณะคล้ายๆกับพวก Vespa Lambetta แต่ว่าเจ้านี่ผลิตที่เยอรมันแล้วก็เป็นรถ4จังหวะ4จังหวะในความหมายก็คือไม่เหมือนพวก Vespa ก็คือพวก Vespa เนี่ยเป็นรถ2จังหวะเป็นรถโรตารี่ต้องใช้ออโต้ลูปช่วยแต่อันนี้เป็น4จังหวะก็คือเครื่องมอเตอร์ไซค์ปกติแล้วก็
มีความล้ำสมัยตั้งแต่ยุคโบราณก็คือว่าเขาผลิตสตาร์ทมือตั้งแต่ปี1950กว่าแล้วลึกมากเลยเขาสตาร์ทมือได้แล้วเฮ้ยจริงๆเราเข้าใจว่ารถต้องผลิต6กว่าใช่ไหมเออ6กว่าถึงจะสตาร์ทมือได้มากกว่าของพวกไฮเกนเขาก็เป็นสตาร์ทมือหมดแล้วอันนี้ก็คือเป็นจัดว่าเป็นกลุ่มนึงที่เป็นรถวินเทจในงานใช่ครับเราเดินกันไปเรื่อยๆครับเดินไปเรื่อยๆพี่ตั้งตอนทำอันเนี้ยครับผมเราตั้งใจให้มันเป็นยังไงเนี่ยจริงๆแล้วผมตั้งใจให้แค่ว่าเป็นที่เก็บรถแล้วก็มีสเปซที่เป็นเลเยอร์เป็น2ชั้นเอาไว้สำหรับรถเนี่ยคือพื้นที่บ้านผมไม่ได้เป็นพื้นที่ใหญ่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าการเก็บรถของผมเนี่ยมันควรจะซ้อนให้เป็น2ชั้นเพิ่มเนื้อที่ให้กับตัวบ้านเราเองอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกเนี่ยที่คิดทำเนี่ยก็คิดว่ามันคงไม่สูงขนาดนี้แต่เนื่องจากว่าตัวผมเองทุนเดิมเนี่ยเป็นสถาปนิกด้วยอยู่แล้วพอตอนที่จะสร้างจริงเนี่ยมีปัญหาติดขัดเรื่องของสเปซบ้างเรื่องของฟังก์ชันเดิมของบ้านเก่าบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องแก้ไขวิธีการก่อสร้างใหม่นะจากดีไซน์เดิมที่เคยออกแบบไว้เนี่ยว่าแค่ยกเป็นชั้นลอยเพราะว่าบังเอิญผมเคยไปเห็นบ้านรุ่นพี่คนหนึ่งเขาเก็บลักษณะนี้เหมือนกันแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออเฮ้ยเป็น2ชั้นก็ดีเนาะประหยัดเนื้อที่ดีแต่ก็คิดว่าเป็นแค่เล็กๆพอละแต่พอทำไปทำมาเจออุปสรรคเยอะเลยต้องระเบิดทุกอย่างให้ใหญ่แก้ไขไปตามฟังก์ชันของสตรัคเจอร์เดิมคือเห็นอย่างที่ผมเห็นไหมคือมันกลายเป็นแบบมันมีระบบลิฟต์มีระบบไฮดรอลิกเพื่อยกรถขึ้นในชั้น2ด้วยใช่ครับข้างบนเองทั้งชั้นข้างบนเท่าที่ปาดตามองมันก็ยังมีรถขึ้นมาอีกนะขึ้นมาอีกครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเอาลงให้ดูก่อนนี่เป็น R9S